สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับที่ปรับภาพของเรานะครับที่มันไม่ละเอียดนะครับอย่างภาพซ้ายมือนะครับมันเป็นเบลอๆนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายภาพขนาดเล็กนะครับแล้วก็พอขยายขึ้นมาแล้วก็มันก็แตกนะครับมันก็เบลอแบบนี้นะครับพอเข้าไปเว็บไซต์ที่จะแนะนำในวันนี้นะครับดีครับภาพออกมาคมชัดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ AI ในการประมวลผลนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ icon นะครับ icons นะครับ icon8.com/upscaler นะครับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับพอเข้ามาที่เว็บนี้นะครับจะเห็นหน้าตาเว็บแบบนี้แหละนะครับนี่มีตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่เบราว์ตรงนี้ครับมาที่เบราว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับรูปภาพของเราที่เราคิดว่าภาพมันขยายแล้วมันแตกเพราะว่าภาพมันมีขนาดเล็กมากนะครับเนี่ยถ้าดูตามไซส์ตอนนี้นะครับของผมเนี่ย200เองนะครับ285พิกเซลนะครับภาพเล็กมากเป็นไอคอนนะครับแล้วเราก็นะครับกด Open เข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นมันจะเริ่มนะครับอัปโหลดดิ้งแล้วก็ processing นะครับเนี่ยจากภาพไอคอนเล็กๆนะครับที่มันเบลอๆนะครับแล้วก็นี่นะครับพอออกมาให้เราเห็นแล้วชัดเลยเห็นไหมครับขวามือนี่นะครับแต่ก็นะครับจะมีข้อเสียในเรื่องของ remove watermark อยู่นะครับก็คือนะครับมันจะมีลายน้ำนะครับมันจะมีลายน้ำนะถ้าลายน้ำมันไม่ค่อยชัดเจนมากนักเนี่ยก็จริงๆก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะแต่ถ้าใครต้องการจะลบจริงๆก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ไปลองนะครับไปลองศึกษาดูนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปใช้เทคนิคอื่นนะครับในการลบลายน้ำนะครับอันนี้ก็ลองไปหาวิธีเองนะครับก็มาแนะนำนะครับว่ามีเว็บไซต์หรือว่ามี AI นะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากนะครับสามารถที่จะขยายภาพได้3เท่า4เท่าหลายเท่านี่ก็ไม่แตกนะครับไม่แตกเลยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับภาพไปใช้งานได้เลยนะครับก็มาแนะนำกันนะครับมาลองดูครับสวัสดีครับ